รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่สนุกนะจ๊ะอย่าลืมดูโอ้โหเฮ้ย 319ล้านฟีฟ่าเวอร์ซั่นนัดกูมาทำเพี้ยอะไรแถวนี้ดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยมึงดูนี่นัดมาไอ้สัตว์อันตรายชิบหายเขาเขียนว่าอันตรายมึงให้กูมาตรงนี้ทำอะไรมึงมองรอบๆดีๆอ่ะที่นี่ที่ไหนที่อารีนาเทนอารีนาเทนเออนั่นสเวสเนลเดโมเออมาหาผู้หญิงใช่ไหมและนี่คือ EP แรกของรายการ FIFA World Cup เรียบร้อยแล้วเปิดรายการเรียบร้อยแล้วเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรฟุตบอลไงเป็นการ FIFA ไง FIFA นี่ดูวันนี้เนี่ยเราจะมาหาสาวสวยมาร่วมเล่นเกมกับเรากติกาของการเวอร์ซัสพิธีกรของเราจะต้องไปตามหาผู้เข้าแข่งขันมาเพื่อร่วมกิจกรรมและให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นเลือกตัวเองให้ได้มากที่สุดสำหรับผู้แพ้จะได้รับบทลงโทษที่โหดสาดแล้วทีเด็ดไปกว่านั้นเนี่ยเราจะไปเนียนขอ Facebook หรือ IG เขาเอา Facebook เขามาเอามาแจกให้พวกเราเนี่ยส่องกันมันเลยตีมือแตกมองไปรอบๆตอนนี้บอกเลยกำลังดีเวลากำลังดีไปเลยไหมไปเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่ออะไรครับชื่อนี่ป่ะชี้สูงๆไหมชื่ออะไรครับชื่อออมสินค่ะชื่ออมสินอยากจะรู้ว่าโสดอยู่หรือเปล่าครับเอาเป็นความจริงหรือว่าเอาแบบโกหกอ่ะแล้วแต่ตอนนี้สถานะเป็นยังไงครับปกติดีค่ะโอเคปกตินี่คืออะไรสรุปโสดไม่โสดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีทางออกให้ตัวเองไหมเวลาเหงาเหงาก็เล่นเหงาเฟซบุ๊กเล่นโซเชียลมือนี่แล้วทำไมต้องอะไรอันนี้คืออะไรก็ออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่อยมองนะตอนเปิดรายการจะเล่าให้ฟังไมค์อยู่นี้พอเจอผู้แข่งขันปุ๊บเป็นยังไงไมค์กูอยู่อย่างนี้เลยโอ้ยกูอยู่อย่างนี้เลยชื่ออะไรครับชื่อพลอยฟ้าค่ะโทรศัพท์ใช้ได้อยู่ไอโฟน6ค่ะตอนนี้มี7,000แล้วพี่จะซื้อให้หนูเหรอมีหรือเปล่าอยากได้อยู่นะมากับพี่รอค่าเทอมมีไหมถ้าไม่มีอะคะไม่มีก็มากับพี่รู้จักเกม FIFA ออนไลน์บ้างไหมรู้อ่ะรู้เล่นบ้างรู้ได้ไงเพราะกูยังไม่รู้เลยเนี่ยโหนี่หน้าตาเกมเมอร์เนี่ยมีทีมอะไรในดวงใจมั้ยที่เราเชียร์ชอบทีมอะไรเป็นแฟนแมนยูไม่เท่ามีหนูเป็นแฟนนะพี่เป็นแฟนแมนยูไม่เท่ามีหนูเป็นแฟนชื่ออะไรครับชื่อแอปเปิ้ลค่ะ Playmate of the Year 2016จาก Playboy Thailand ค่ะเด็กไม่ธรรมดาจริงแต่ละคนครับวันนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยผู้โชคดีคนนี้ฮะทำให้ผมดูเตี้ยมากครับคือเอิร์ธวิศววิทย์วงศ์วรงค์นะครับชอบหรือเชียร์ฟุตบอลทีมไหนครับเดลมาดริดครับเดลมาดริดชื่ออะไรครับชื่ออีฟค่ะชื่ออีฟปกติเนี่ยได้เคยดูฟุตบอลหรือเชียร์ฟุตบอลหรือเปล่าเคยค่ะแล้วชอบทีมอะไรอ่ะครับแมนยูแมนยูแมนยูนักเตะคนไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษฮอกบาร์ฮอกบาร์นักเตะเก่งแล้วคนตีนเลยคำว่าคนตีนดูเน้นๆยังไงชื่ออะไรครับผมชื่อเจแปนครับผมรู้จักเกม FIFA Online 3หรือเปล่าครับเล่นครับผมปกติเล่นด้วยเล่น FIFA อยู่แล้วเล่นเลยแล้วมีทีมในดวงใจมั้ยครับเรอัลมาดริดครับเรอัลมาดริดอีกแล้วรูปร่างหน้าตาหล่ออย่างงี้สเปคผู้หญิงในดวงใจเป็นยังไงครับเอาแค่แบบว่าคุยกันง่ายดีกว่าคุยง่ายแบบประมาณไหนก็ไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยเลยแค่จูงมือไปเลยไปชื่ออะไรครับชื่อเบลค่ะเคยได้ยินเกม FIFA Online 3มาก่อนหรือเปล่าครับคือรู้ว่ามันเป็นฟุตบอลแต่ว่าไม่เคยแบบไม่เคยสัมผัสไม่เคยดูไม่เคยดูรักน่ารักแบบนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยจะมีผู้ชายเข้ามาจีบเนี่ยเขาจะเอาวิธีไหนมาจีบเราที่แบบว่าทำให้เราเข้าตาเราที่สุดก็แบบจ้องตาอะไรเงี้ยจ้องตาแบบแต่ว่าแอบทักนิดหน่อยแบบได้นะแต่แบบถ้าไม่มองหน้าอะไรเงี้ยกติกาของเราเนี่ยนะฮะจะให้ออมสินเนี่ยมาวัดดวงกับพิธีกรเรา2คนเลยอุปกรณ์วัดดวงของเราเนี่ยนะจะเป็นการเปิดการ์ดนักเตะ FIFA CP Pack ในการ์ดเนี่ยมันจะมีมูลค่านักเตะอยู่เดี๋ยวจะให้เปิดอยากแข่งกับใครพี่นี่ดีกว่าให้พี่คนนี้ดีกว่าเปิดเลยครับบทสีขาวนั่นแหละตรงนั้นน่ะกิ๊กเอาไปโอ้โห405ล้านโอ้เยอะชิบหายฮะนี่พูดตรงๆเลยนะกูไม่ต้องเปิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ต้องเล่นแล้วไม่แน่เดี๋ยวก่อน58ล้านอยากจะวัดดวงใครพี่อยากเลือกหนูป่ะล่ะพี่อยากเลือกพี่อยากเลือกไปเลยเฮ้ยกับพี่คนนี้ดีกว่าเรียกว่าตาถึงเดี๋ยวให้น้องเปิดก่อนเลยครับโอ้ยอะไรโอ้ยเดี๋ยวเผื่อมองไม่เห็นโอ้ย54ล้านไม่ได้แล้วเราเป็นเกมวัดดวงหมับเข้าให้ชนะว่ะดังนั้นน้องชนะมีสิทธิ์ได้จับแบงค์
แบงค์พันนี่ว่าฮะ319ล้านครับผมบอกเลยนะครับจิ้มให้ดูจิ้มให้ดูได้ดูกันชัดชัดโอ้โหเป็นไงกูว่ากูโดนอีกแล้วโชว์ไปสิอุ้ย236ล้านเยอะแล้วแต่เยอะไม่พอ236ล้านนะฮะยังแพ้ผู้เข้าแข่งขันของเราพี่เปิ้ลนะครับชนะไปอยากจะวัดดวงกับพิธีกรคนไหนเอาเทียบเอางั้นแหละนี่แหละเรียบร้อยฮะรวยแล้ว487ล้านปึ๊บกูบอกมึงโอ้49ล้านมันเดี๋ยวจะให้เลือกฮะว่าจะวัดดวงกับพิธีกรคนไหนอ่ะผมละกันเออเอาละกันเนาะขนาดนี้เลยเหรอดีไงเดี๋ยวให้เบลเปิดก่อนเลยฮะโอเค38ล้านได้ต่ำมากอ่ะไหนคุณหยกโชว์สิโชว์หลักร้อยล้านให้ดูหน่อยสิผมเนี่ยจะทำให้เด็กมันดูเออมาเฮ้ยทำไมได้เยอะอ่ะ71ล้านไงเราได้ถูกเราครับทำไมเลือกแต่คนนั้นวะเปิด1แพ็คใช่ครับจิ้มเลยฮะจิ้มเลยโอ้ยฟิลิปล้าน47ล้านได้อยู่นะ7ล้านโชว์สิคุณหยกเหนือฟ้ายังมีฟ้าเลือกผมไหมเลือกลองมันต้องอย่างงั้นไปเบิร์ฟโอ้ย149ล้านครับคุณแม่บอสเรียวมัดลีดนะครับดูทีมดูด้วยดูทีมทีมอะไรอดีตแฟนแท้จริงเรียวมัดลีดครับมาดูความสวยของผมกันมาพ่อให้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครชนะดวงดีใช่ไหมใช่ครับหาแบงค์พันก่อนแต่เป็นแบงค์พันพิเศษของเราเป็นไงกระจิ๋วหลิวแล้วปกติชอบใหญ่หรือชอบเล็กครับชอบใหญ่ชอบเล็กชอบแบงค์กลางไม่ได้ถามแบงค์เราจะให้จับนี่เราจะไปอย่างนี้เราจะปล่อยเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูคุณหยกเดี๋ยวปล่อยแล้วรับเลยนะโอเคจ้องดีๆนะโอเคต้องให้นับไหมกูถามจริงพวกนี้ได้จับไหมเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวปล่อยปุ๊บไปแล้วไปแล้วอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เราเหมือนง่ายเนาะอยากให้เราอยากแจกเราได้แจกแล้วครับ 1,000 บาทนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันวันนี้ก็เต็มที่สุดท้ายนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามหรือเปล่าได้ค่ะ Facebook นะคะออมสินนะคะพิมพ์ผลิตก็เดี๋ยวมีรายการปาเตี้ยวนะคะออนแอร์ทาง YouTube ของ BBTV ช่อง7ค่ะติดตามด้วยนะคะมาๆๆๆตั้งใจพร้อมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวปล่อยปุ๊บไปเลยนะว่าแย่จังเลยพี่บอมคะพี่บอมคะว่าไงคะขอโอกาสได้ไหมคะหนูขอโอกาสจับใหม่ได้ไหมคะอะไรนะหนูขอโอกาสจับใหม่ได้ไหมคะว่าไงครับพี่พูดขนาดนี้เฮ้ยพี่มานเอาแบงค์ใหญ่มาดิแบงค์ใหญ่สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะมาถ้ากูให้ขนาดนี้เนี่ยแล้วยังจับไม่ได้เนี่ยกลับบ้านไปตัดมือทิ้งเลยนะมาพร้อมใบนี้กลับบ้านไปเลยครับเอากลับบ้านไปเลยนะไม่ใช่ต้องไฟฟ้าวันนี้โชคดีได้100บาทนะครับสุดท้ายฝาก Facebook หรือ IG ไว้ให้คนดูหน่อย Instagram นะคะพลอยฟ้า PT ค่ะถ้า Facebook นะคะพิมพ์ว่าละสิกาค่ะไม่ให้สัญญาณเลยฮะไม่ให้สัญญาณก็ให้สัญญาณก็จับได้ทุกคนแล้วครับวันนี้เป็นผู้โชคดีแล้วแต่ยังจับไม่ได้ฝากผลงานไว้นิดนึงครับ Facebook นะครับชื่อเอิร์ธวงวันลบนะครับแล้วก็ส่วน IG ก็เป็นเอิร์ธวิศววินนะครับผลงานก็ตอนนี้มีเรื่องแรงเงา2ทางช่อง3ครับนะครับแต่ละคนที่เราคัดมาผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆใหญ่ยาวกับยาวเรียวชอบแบบไหนใหญ่ยาวกับยาวเรียวยาวเรียวเป็นแบบยาวอันนี้ใหญ่ยาวอันนี้ยาวเรียวปกตินี่ไซส์ไหนจะพูดก็อึดใจเปล่าได้ทุกไซส์เอาเป็นว่านี่นะอันนี้ยาวเดียวนะโอ้นิดเดียวอ่ะไม่ได้ลองจับแบบใหญ่ยาวไหมโอเคแบบใหญ่ยาวใหญ่ยาวเราวัดใจไปเลยอันนี้1,000บาทเลยนี่1,000เลยเป็น1,000เลยเรียบร้อยโยนใส่มือเขาเลยทีละบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้แจกแล้วใช่ไงวันนี้ก็โชคดีได้รับ1,000บาทจากเราไปวันนี้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงฝั่ง IG หรือ Facebook ทิ้งไว้หน่อยครับชื่อเบล IG เบลโยลดานะคะเบลโยลดาเดี๋ยวเราสะกดขึ้นมาให้คือพิมพ์ตรงๆเลยนะใช่ BELLYOLLADA กูบอกแล้วกูทำให้จนได้สะใจกันเลยทีเดียวปกติใช้นิ้วบ่อยไหมฮะก็พอสมควรครับพอสมควรแล้วนะไม่ถามต่อนะโอเคพอจะรู้กันพร้อมนะครับปุ๊บ
ว้าแบบนี้คืออดโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอพี่เจแปนฝากผลงานหรือ Facebook IG ไว้นิดนึงครับเผื่อสาวๆจะติดตามนะฮะก็ทาง Instagram นะครับผมJapan สหทัศน์นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเที่ยวเฟสติวัลต่างๆนะครับผมฝากติดตามWater Sonic นะครับแล้วก็ของแซปาร์ตี้ด้วยนะครับผมมียอดตายแล้วอันนี้ถือว่ากดนะถือว่าจับไม่ได้นะครับวันนี้อยากให้อ่ะอยากให้เหรอเดี๋ยวก่อนนะครับขอถามนิดนึงครับตามกติกาเนี่ยคือจับไม่ได้คือจับไม่ได้เลยอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าครับเนี่ยนิดนึงขอนิดนึงนะครับอยากให้อ่ะเอางี้อยากแจกเรามาแจกผมขอพูด2คำสั้นครับแล้วแต่เชิญครับขอให้จับได้นะร้อยเดียวเนี่ยอย่างน้อยก็ขึ้นวินมอไซค์ได้พร้อมนะ1 2 3อ้าวได้ได้ก็สรุปพี่เขาจับได้ใบละ100บาท100บาทเราใจดีไงใจดีอยากให้จาก 1,000 ไม่ได้เราก็แถมเป็น100ถ้าสมมุติว่ามีคนที่เขาเข้ามาดูคลิปอะครับอยากจะ follow Instagram follow Facebook เนี่ยฝากไว้นิดนึงได้ไหมครับ Instagram playmate.apple ค่ะ Facebookรัตติพรเมืองงงจะยากหน่อยนึงหรือว่าพี่ม้อยแอปเปิ้ลแจ็คก็ได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนู้นนะฮะแบงค์มูลค่า 1,000 มันดูเล็กใช่ไหมชอบเล็กๆหรือใหญ่ๆยาวๆเล็กๆเข้าทางกูแหละไอ้สัตว์ที่ผ่านแล้วมาเป็นอะไรเล็กๆไม่ดีแล้วแต่กูบอกแล้วมันอยู่ที่สไตล์เล็กก็เอสได้อ่ะเล่นเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวปล่อยปุ๊บนี่จับเลยนะจ้องไว้นะในเมื่อเล็กๆไม่ได้เนี่ยแต่เราอยากให้เลือกใหม่ระหว่างใหญ่ยาวไรลีลากับยาวเรียวยาวเรียวอันนี้สองแต่ยาวเรียวเนี่ยเดี๋ยวแค่ร้อยเดียวนะเพราะเป็นโอกาสที่สองพร้อมฮึบงานของเราเนี่ยได้รับเงินรางวัลไปจาก 1,000 เหลือร้อยเดียวมีเฟซบุ๊กไหมครับขอเฟซบุ๊กหน่อย IEFFYR ที่เหลือไปหาต่อเองถ้าหาไม่เจอไม่บอกด้วยหลังจากที่เราวันนี้ไปตามหาหมีกันมามากพอแล้วหมีแต่ละตัวนี่แบบเป็นไงบอกเลยว่าเต็มอิ่มใน EP นี้เนี่ยเราเป็นการเปิดการ์ดแต่สำหรับใน EP หน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาตีบวกการวัดดวงด้วยการตีบวกตีบวกนักเตะหลายคนเนี่ยที่เล่นเกมฟีฟ่าเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าการตีบวกเนี่ยมันวัดดวงแค่ไหนอยากให้เราเนี่ยเอานักเตะตัวไหนมาตีบวกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านกันแล้วเราจะไปค้นหามาคอมเมนต์อันไหนเยอะสุดอ่ะได้เลยแล้วก็นะฮะต้องขอขอบคุณเลยนะฮะการีน่าไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฟีฟ่าออนไลน์3แล้วก็ขอบคุณสถานที่การีน่าเทนนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยปล่อยกระจายไปถ้าอยากดูสาวๆสวยๆเนี่ยนะฮะกดไลค์กดแชร์เยอะๆ EP หน้าแซ่บกว่านี้แน่นอนบอกเลยแจ่มมากใช่ครับไปละบ่ายจ้าว่าสวยว่าสวยว่าสวยบทลงโทษมาบทลงโทษอะไรกูเตรียมมาแล้วเพื่อมึงเลยไหนยกขึ้นมาดิอะไรมันคืออะไรมันคือของที่ทุกคนชอบไข่มึงลองอ่านผงชินนามอนใช่เข้าสู่บทลงโทษกันเลยดีกว่าช้อนนึงช้อนเดียวอ่ะให้ผู้ชมอันนั้นนะนั่นไม่ไว้เราจะมาดูกัน EP หน้าว่าบทลงโทษจะเป็นอะไรจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนโอ้ยอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยรายการอะไร FIFA Versus